ในโลกของภาพยนตร์การ์ตูนหรือแม้กระทั่งเกมสิ่งที่เราจะได้พบเห็นกันบ่อยๆก็คือตัวร้ายกลับใจมาเป็นคนดีหรือไม่ก็กลายมาเป็นคู่แข่งกันกลายเป็นคนที่ได้ช่วยเหลือฝ่ายตัวเอกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกลายเป็นตัวละครสุดเท่ที่ได้รับความนิยมมหาศาลแต่ก็ไม่ใช่วายร้ายทุกคนที่จะกลับตัวมาเป็นคนดีแล้วก็ไม่ใช่คนดีทุกคนที่จะยอมรักษาความดีเมื่อพวกเขาเจอกับสิ่งชั่วร้ายอาจจะเป็นเพราะความจำเป็นถูกบังคับถูกครอบงำหรือไม่ก็ความดีมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหากับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอีกแล้วไม่ได้ช่วยให้คนรักของเขากลับมาไม่ได้ช่วยให้ใครรักเขาไม่ได้ช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงกลายเป็นวายร้ายและตัวละครเหล่านี้คือ6ตัวร้ายในเกมที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยได้ชื่อว่าเป็นคนดีสปอยนะครับลืมเตือนมาหลายรอบแล้วแต่สปอยนั่นแหละตัวแรกคือคาซุยะจากเทคเคนคาซุยะมิชิมะเด็กชายผู้มีอดีตอันเจ็บปวดจิตใจดีอ่อนโยนเขาถูกพ่อของเขานั่นก็คือเฮฮาชิมิชิมะมองว่าอ่อนแอและไม่เหมาะสมกับการเป็นลูกชายเฮฮาชิจึงฆ่าแม่ของคาซุยะแล้วจับคาซุยะโยนลงจากหน้าผาไม่ต่างจากสิงโตที่โยนลูกลงไปเพื่อฝึกให้มีชีวิตรอดและแข็งแกร่งแต่นั่นมันกลับทำให้คาซุยะแค้นเคืองเฮฮาชิเป็นอย่างมากมากจนสาบานว่าจะกลับมาแก้แค้นให้กับตัวของเขาเองและแม่ของเขาให้จงได้ท้ายที่สุดคาซุยะก็ทำสำเร็จด้วยการชนะการแข่งขันเทคเคนเขาจัดการเฮฮาชิแบบเดียวกับที่เขาถูกจัดการโดยการจับเฮฮาชิโยนลงจากหน้าผาและนั่นทำให้คาซุยะกลายเป็นผู้นำตระกูลมิชิมะคนใหม่แต่ทว่าสุดท้ายเขาก็ถูกสายเลือดปีศาจของตระกูลเข้าครอบงำและมีพฤติกรรมไม่ได้ต่างจากเฮฮาชิพ่อของตัวเองเลยแม้แต่น้อยยิ่งภาคต่อไปยิ่งแสดงถึงความทะเยอทะยานของตัวคาซุยะเองสุดท้ายแล้วคาซุยะก็ได้กลายเป็นปีศาจทั้งร่างกายและจิตใจแถมตัวเขายังตกอยู่ในวังวนแห่งความแค้นการแก้แค้นของสายเลือดมิชิมะที่ไม่มีวันสิ้นสุดอีกด้วยแต่เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังส่วนหนึ่งมันมาจากสายตาของคาซุยะอย่างเดียวเรื่องเต็มๆลองไปดูได้ในTekken 7นะครับจิลวาเลนไทน์จาก Resident Evil ภาคที่5จิลวาเลนไทน์เป็นหนึ่งในตัวเอกที่ได้รับความนิยมของซีรีส์เธอคือคู่หูของคริสเลสฟิลด์คู่หูที่ไว้ใจกันมากที่สุดคริสและจิลได้เข้าต่อสู้กับเวสเกอร์วายร้ายที่หวังจะปฏิวัติโลกใบนี้ด้วยเชื้อไวรัสสุดท้ายจิลและเวสเกอร์ตกไปในหน้าผาพร้อมกันทั้งคู่หายสาบสูญไปหลังจากจบศึกจิลถูกสันนิษฐานว่าเสียชีวิตไปแล้วแล้วนั่นมันทำให้คริสเสียใจเป็นอย่างมากที่ตัวเขาไม่สามารถปกป้องคู่หูของเขาไว้ได้ใน Resident Evil ภาคที่5จิลได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งในฐานะลูกมือของเวสเกอร์เธอทำร้ายผู้คนทำร้ายคริสและยังช่วยเหลือเวสเกอร์อีกด้วยแต่ยังโชคดีที่ภาพลักษณ์ของเธอไม่ได้ถูกทำลายไปเพราะเกมภาคนี้เพราะว่าจริงๆแล้วจิลไม่ได้ร้ายมาจากจิตใจแต่เธอถูกควบคุมโดยเวสเกอร์ดังนั้นมันจึงมีวิธีทำให้เธอกลับมามีสติอีกครั้งได้เจสันทอร์ดจากแบทแมนอาร์แคมไนท์แบทแมนอาร์แคมไนท์เป็นภาคต่อจากแบทแมนอาร์แคมซิตี้เป็นเรื่องราวหลังจากที่โจ๊กเกอร์ถูกกำจัดไปแล้วจำนวนอาชญากรในเมืองก็ลดต่ำลงเหลือเพียงแบทแมนที่ต้องต่อสู้กับไวรัสโจ๊กเกอร์ที่อยู่ในตัวเขาเท่านั้นแต่แล้วความสงบสุขก็หายไปเมื่ออาร์แคมไนท์วายร้ายคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาอาร์แคมไนท์เหมือนจะเป็นวายร้ายที่รู้จักแบทแมนเป็นอย่างดีสามเขายังคอยรวบรวมเหล่าวายร้ายเพื่อมาป่วนเมืองและป่วนปราสาทแบทแมนอีกต่างหากจริงๆแล้วอาร์แคมไนท์ก็คือเจสันทอร์ดหรือโรบินคนที่2นั่นเองครับเขาถูกโจ๊กเกอร์จับไปทรมานและแบทแมนไม่ได้ไปช่วยเขาด้วยความเข้าใจผิดทำให้ตัวเขาผิดหวังในตัวแบทแมนและเลือกที่จะหันหน้าเข้าสู่ความมืดเพื่อแก้แค้นและนั่นจะทำให้เขากลายเป็นอาร์แคมไนท์ในที่สุด The Boss จาก Metal Gear Solid ภาคที่3 The Bossเป็นอาจารย์ของตัวเอกของเราจอนหรือว่าเน็กเคสเน็กเธอเป็นอาจารย์ที่คอยสอนเรื่องต่างๆให้แก่เขานอกจากนี้เดอะบอสจึงเป็นวีรสตรีสงครามที่มีส่วนช่วยยับยั้งสงครามเธอถูกส่งไปทำภารกิจแต่กลายเป็นว่าเดอะบอสทรยศและแปรพักจากอเมริกานำหัวรบนิวเคลียร์ไปมอบให้ฝ่ายศัตรูยิงถล่มฐานทัพของโซเวียตจนเราผู้เล่นได้รับภารกิจให้ไปจัดการกับเธอแต่จริงๆแล้วเดอะบอสถือว่าร้ายแค่ภายนอกเท่านั้นภายในใจของเธอยังคงพักดีกับประเทศชาติอยู่เสมอแต่ด้วยเหตุผลจำเป็นเธอจึงไม่อาจหันหลังกลับมาได้แถมนำซ้ำยังถูกตาหน้าว่าชั่วช้าและชะตาชีวิตเดียวที่รอเธออยู่ก็คือความตายเท่านั้นถึงอย่างนั้นเดอะบอสก็ยังหวังว่าจะมีใครสักคนที่จะจดจำเธอได้ในฐานะที่ตัวเธอเองเป็นจริงๆถัดจากเดอะบอสก็บิ๊กบอสนี่เลยครับบิ๊กบอสจากเมทัลเกียร์ซีรีส์บิ๊กบอสเป็นตัวร้ายจากเมทัลเกียร์ภาค1และภาค2ความปรารถนาของเขาก็คือการหยุดสงครามทั่วโลก
โดยยึดอำนาจทุกอย่างมาที่ตัวของเขาเองแต่ทว่าเขากลับต้องเสียท่าไฮโซลิดสเน็คเพราะเขาประเมินความสามารถของอีกฝ่ายต่ำเกินไปจริงๆแล้วบิ๊กบอสก็คือเนคเคสเน็คเขาได้รับตำแหน่งบิ๊กบอสเพราะว่าสามารถทำภารกิจกำจัดเดอะบอสได้สำเร็จซึ่งในภารกิจที่ว่าเนี่ยมันก็คือภารกิจจากเมทัลเกียร์โซลิดภาค3นั่นแหละครับหลังจากที่เขาทำภารกิจสำเร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้รู้ความจริงครับว่าอาจารย์ของเขาจงรักภักดีกับประเทศชาติตลอดมาแต่เธอกลับต้องตายเพราะว่าเรื่องมันเลยเถิดและสหรัฐอเมริกาเลือกตัดสินใจที่จะตัดหางปล่อยวัดเธอเขายอมรับความจริงข้อนี้ไม่ได้และตัวเขาที่ได้ผ่านเรื่องราวมากมายก็เริ่มหมดศรัทธากับประเทศของตัวเองบิ๊กบอสและพรรคพวกจึงเริ่มก่อตั้งกองกำลังของเขาเองแบบลับๆเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์โลกในอุดมคติของอาจารย์ของเขาเดอะบอสนั่นเองและนั่นมันก็ทำให้เขาเป็นตัวร้ายที่มีความเท่และเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนที่สุดคนหนึ่งในความทรงจำของผู้เล่นเลยทีเดียวและสุดท้ายคือซูเปอร์แมนจากอินจัสติสถ้าพูดถึงซูเปอร์แมนใครๆก็ต้องนึกถึงพ่อหนุ่มคนดีแสนดีคนที่คอยปกป้องโลกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงเสียงจริงแต่มันไม่ใช่กับซีรีส์อินจัสติสครับในซีรีส์อินจัสติสมันจะพลิกบทบาทของซูเปอร์แมนที่ดีแสนดีของคุณทิ้งไปเลยเมื่อเขาต้องสูญเสียคนรักและลูกในท้องของเธอไปจากการต่อสู้กับโจ๊กเกอร์และมันทำให้จิตใจของเขาพังทลายลงและนั่นมันทำให้เขากลายเป็นเผด็จการบ้าอำนาจในที่สุดเขาควบคุมทุกอย่างและใช้อำนาจของเขาปกครองโลกใบนี้ในระดับที่ว่าถ้าเขาต้องการอะไรก็ต้องได้และทุกคนที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ได้ดั่งใจก็ต้องถูกกำจัดทิ้งทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่มิตรสหายที่เคยต่อสู้ร่วมกันมาในเกมนี้เราผู้เล่นคือซูเปอร์ฮีโร่จากจักรวาลอื่นถูกซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่เห็นด้วยกับซูเปอร์แมนในจักรวาลอินจัสติสเรียกมาเพื่อต่อกรกับเผด็จการซูเปอร์แมนแน่นอนเลยครับถึงจะมาจากจักรวาลอื่นก็ไม่มีใครสู้กับซูเปอร์แมนได้อยู่ดีสุดท้ายแล้วคนที่กำจัดซูเปอร์แมนได้ก็คือซูเปอร์แมนเองนั่นแหละซูเปอร์แมนเผด็จการถูกซูเปอร์แมนที่มาจากอีกโลกจัดการและจับขังเอาไว้แต่ตัวเขาก็ยังไม่ละทิ้งความคิดของตัวเองเขายังรอว่าสักวันเวลาของเขาจะมาถึงอีกครั้งหนึ่งหมดแล้วครับสำหรับซูเปอร์แมนที่เล่ามานี่ยังไม่รวมภาค2นะครับและกลับมาพูดเรื่องของตัวร้ายตัวร้ายบางคนก็จำใจต้องเป็นตัวร้ายบางคนก็เต็มใจบางคนก็เป็นโดยสันดานและทั้งหมดนี้มันทำให้เห็นครับว่าการรักษาความดีเอาไว้มันยากก็ปล่อยตัวปล่อยใจให้กับความชั่วร้ายมากแค่ไหนแต่ความชั่วร้ายที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่มุมมองของเราผู้เล่นก็ได้เพราะตัวร้ายหลายคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวร้ายพวกนั้นกลับมีอุดมคติที่แน่วแน่และชัดเจนมากกว่าตัวเอกเสียอีกโดยเฉพาะพวกตัวร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนดีทำเรื่องดีๆเมื่อพวกเขาได้ลองเปลี่ยนฝั่งพวกเขาก็มักจะกลายเป็นกลุ่มผู้นำที่ได้ทำตามความต้องการของตัวเองโดยไม่ต้องรองมือรองเท้าใครไม่จำเป็นต้องทำตามใครก็แบบนี้ละมั้งครับที่ตัวร้ายหลายๆคนเลือกที่จะเปลี่ยนฝ่ายก็หมดแล้วครับเป็นยังไงบ้างคิดยังไงกับตัวร้ายที่ผมพูดมาบ้างหรือว่ายังมีอีกตัวดีที่เปลี่ยนฝั่งมาเป็นตัวร้ายคิดเห็นยังไงก็คุยกันไว้ได้ครับแต่ถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยถ้ากดไปแล้วยังมีเวลาว่างก็เข้าไปดูวิดีโออื่นๆของผมได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ